พราะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจนถึงขั้นกระดูกตรงบริเวณใบหน้าฝั่งซ้ายแตกยับในช่วงระหว่างกระโดดแย่งมงลูกฟุตบอลกับมิลานสคิเนียกองหลังทีมชาติสโลวาเกียของอินเตอร์มิลานเมื่อช่วงปลายปี2021ทำให้วิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าทีมชาติไนจีเรียของนาโปลีต้องจำใจสวมใส่หน้ากากป้องกันการกระแทกตรงบริเวณใบหน้าในยามที่ลงสนามมาโดยตลอดหลังจากที่เคยหยุดพักรักษาตัวจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเวลานานถึง2เดือนและดวงตาข้างซ้ายเกือบจะสูญเสียการมองเห็นเพราะกระดูกเบ้าตาแตกนั่นเองจึงต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดเพื่อฝังแผ่นเหล็ก6แผ่นพร้อมกับยึดน็อตเอาไว้ตรงบริเวณใบหน้าถึง18ตัวเลยทีเดียวแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการยืนลาดตะข่ายของดาวเตะวัย24ปีเลยด้วยซ้ำเพราะยังคงเดินหน้ายิงประตูได้แบบเป็นกอบเป็นกำและมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นาโปลีหวนกลับมายึดบัลลังก์เบอร์หนึ่งของวงการลูกหนังเมืองมักกะโลนีได้เป็นครั้งแรกในรอบ23ปีจากการผงาดคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอิตาลีประจำฤดูกาล 2022-2023 ได้แบบไม่ต้องสนใจเกมที่เหลือตามโปรแกรมอีกต่อไปแถมการสวมใส่หน้ากากในยามที่อยู่บนสังเวียนแข้งยังกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้แฟนบอลจดจำเขาได้เป็นอย่างดีในฐานะนักเตะจากดินแดนการาทวีปที่ดีที่สุดของวงการฟุตบอลเมืองมักกะโลนีจนถึงยุคปัจจุบันย้อนหลังกลับไปในวัยเด็กโอซิมเฮนเติบโตในครอบครัวยากจนสุดข้นแค้นบนทวีปแอฟริกาแต่ว่ามีพรสวรรค์ในเรื่องของการเล่นฟุตบอลที่ฟ้าประทานมาให้จากการโชว์ฝีเท้าอยู่ในย่านชุมชนแออัดในเมืองลากอสหลังจากนั้นได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลแบบจริงจังมากขึ้นพอได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเตะฝึกหัดของ Ultimate Striker Academy ในบ้านเกิดจึงได้เริ่มสร้างชื่อในวงการลูกหนังโลกจากการถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติไนจีเรียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเพื่อไปฟาดแข้งในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เยาวชนโลกที่ประเทศชิลีเมื่อช่วงปลายปี2015และสามารถช่วยให้ทีมบ้านเกิดเข้าป้ายแชมป์พร้อมคว้าตำแหน่งดาวซัลโวประจำทัวร์นาเมนต์เพราะได้ฝากผลงานยิงประตูได้มากถึง10ลูกนั่นเองทำให้ประตูสู่การไปนักฟุตบอลอาชีพของโอซิมเฮนเปิดกว้างไปด้วยเลยเพราะกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมที่ได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรในทวีปยุโรปแม้จะเคยมีข่าวว่าได้รับความสนใจจาก3ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกนั่นก็คืออาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยเช่นกันแต่กลับตัดสินใจย้ายไปซบวอฟบวกทีมลูกหนังในเยอรมนีเมื่อปี2017จึงกลายเป็นทีมต้นสังกัดแรกในชีวิตค้าแข่งไปด้วยเลยเพราะว่าอยากจะมีโอกาสได้ลงสนามแบบต่อเนื่องนั่นเองแต่กลับเจออุปสรรคในเรื่องของการบาดเจ็บจนไม่สามารถยิงประตูได้แม้แต่ลูกเดียวจึงถูกปล่อยให้ชาเลลัวทีมลูกหนังในเบลเยียมยืมตัวไปใช้งานและได้เริ่มปล่อยของไปตามผลงานที่ยิงประตูได้มากถึง20ลูกจากการลงสนาม36เกมในทุกรายการทำให้ลิวทีมลูกหนังในฝรั่งเศสยอมจ่ายเงินมูลค่า15ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวมาเสริมทัพในปี2019และได้ฝากผลงานยิงประตูได้18ลูกจากการลงสนาม38เกมในทุกรายการหลังจากนั้นนาโปลีได้ยอมทุ่มเงินสูงถึง70ล้านยูโรเพื่อคว้าโอซิมเฮนเข้ามาเสริมทัพโดยค่าตัวเป็นสถิติแพงที่สุดของสโมสรเมื่อปี2020เป็นต้นมาและยังคงเดินหน้าสอยตะข่ายได้แบบต่อเนื่องจึงได้ขึ้นแท่นเป็นนักเตะจากดินแดนการาทวีปที่ดีที่สุดของวงการฟุตบอลอิตาลีเพราะได้ยึดสถิติเป็นนักเตะจากทวีปแอฟริกาที่ยิงประตูในศึกเกาโชเซเรียอาได้มากที่สุดด้วยจำนวน47ลูกนับจนถึงการสังหารจุดโทษได้1เม็ดในนัดที่นาโปลีเปิดบ้านเฉือนชนะฟิออริติน่า1ประตูต่อ0จึงได้ขยับแซงหน้าสถิติเดิมของจอร์จเวียร์ตำนานดาวยิงทีมชาติไลบีเรียซึ่งเคยค้าแข่งในเมืองมักกะโลนีให้กับเอซิมิลานระหว่างปี1995ถึง2000และเคยฝากผลงานยิงประตูได้ทั้งหมด46ลูกแต่ตอนนี้เวอาร์ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำสูงสุดในฐานะประธานาธิบดีของประเทศไลบีเรียต้องจำใจล่วงลงไปอยู่อันดับ2เสร็จแล้วเพราะต้องยอมหลีกทางให้กับโอซิมเฮนซึ่งมีโอกาสลุ้นคว้าตำแหน่งดาวยิงสูงสุดของเกาโชเซเรียอาประจำฤดูกาลนี้ได้เหมือนกันเพราะยังคงล้ำอันดับ1จากการยิงไปแล้ว24ลูกเหนือกว่าลาวตาโรมาร์ติเนสกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของอินเตอร์มิลานซึ่งตามมาเป็นอันดับ2โดยจำนวน19ลูกนั่นเองตอนนี้โอซิมเฮนกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมที่มีข่าวว่าได้รับความสนใจจากทีมใหญ่ๆด้วยเช่นกันและมีมูลค่าจากการประเมินเอาไว้สูงถึง100ล้านยูโรเลยทีเดียวเพื่อให้สมกับการล้างเป็นเบอร์1ในฐานะนักเตะจากดินแดนการาทวีปที่ดีที่สุดของศึกเกาโชเซเรียอาเพราะเป็นเจ้าของสถิติพ่อค้าแข่งจากทวีปแอฟริกาที่ยิงประตูในลีกลูกหนังเมืองมักกะโลนีได้มากที่สุดเรียบร้อยแล้ว